ทานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ผมจะได้ร่วมอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนกว่าแสนคนได้ร่วมการลงชื่อยื่นเข้าสู่รัฐสภาของเราในรอบนี้ถือว่าเป็น ข้อเสนอที่เสนอมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบโดยหัวใจสำคัญก็คือการสถาปนาให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนโดยการรื้อระบบหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสอวอการสร้างระบบสภาเดี่ยวการแก้ไขที่มาและอำนาจของสารรัฐธรรมนูญสร้างกลไกการตรวจสอบทวงดุล อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อที่จะปลดโซ่ตรวนพัฒนาการอนาคตของประเทศล้างมรดกรัฐประหารและหยุดวงจอรอุบาทของระบบประชาธิปไตยเมื่อผมได้อ่านแล้วก็ได้ฟังคำชี้แจงผมและพักสมาชิกพักเก้าไกลก็ไม่มีเหตุผลใดครับที่จะ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนฉบับนี้สำหรับผมแล้วนี่คือการคืนสามัญสำนึกสู่ระบบการเมืองของพวกเราสำหรับพรรคก้าวไกลนี่คือจุดเริ่มต้นในการแก้ไขป,ปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆคำถามต่อมาก็คงจะเป็นว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆคืออะไร ถ้าท่านประธานจะให้ผมสรุปภายในประโยคเดียวระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบอบการเมืองที่อนุญาตให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพียงเล็กน้อยเป็นเหมือนไม้ประดับตราบใดก็ตามที่ไม่ไปกระทบกับอำนาจของชนชั้นนำจารีตระบอบการเมืองประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบอบการเมืองที่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งเป็นคราว แต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอำนาจของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่มีวันสูงกว่าอำนาจที่เหนือกว่าพี่น้องประชาชนฉันใดฉันนั้นเมื่อประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าปแปลกใจครับที่ในห้องเรียนการบรรจุลงไปในหนังสือเรียนยังไม่เคอะเขิน อย่างไม่เคอะเขินว่าประเทศไทยของเราปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้ในยามที่บ้านเมืองถูกปกครองด้วยคณะรัฐประหารแม้ในยามที่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนถูกทำลายลงแม้ในยามที่กองทัพและสถาบันการเมืองอื่นมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือนแม้ในยามกระทั่งที่เพื่อนร่วมชาติของเราถูกยิงตายกลางข้างถนนก็ไม่ต้องมีคน Rapid ร,ร,ร,รับผิดชอบท่านประธานที่กรับการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญโดยกองทัพเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2490ระบบวุฒิสภาที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ก็เกิดจากการรัฐประหารปี2490นี่แหละครับเพราะฉะนั้นในระบบบริบทสังคมไทยระบบวุฒิสภาไม่ได้มีที่มารากฐานจากประวัติศาสตร์เหมือนอย่างประเทศอังกฤษแล้วก็ไม่ได้มี ที่มาจากระบบการปกครองแบบโมลรัฐแบบสหรัฐอเมริกาแต่ระบบผู้ทสภาของประเทศเราเป็นผลพวงมาจากการทํารัฐประหารของกลุ่มชนชั้นนําจารีตเพื่อออกมาทําอะไรครับเพื่อออกมากํากับควบคุมและกดทับอํานาจของสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยอ้างครับอ้างในหนังสือเรียนบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีวุฒิสภาเพื่อที่จะช่วยกันกรองกฎหมายหรือเพื่อสร้างกลไกในการทวงดุลการใช้อํานาจดังนั้นวุฒิสภาจึงเป็นป้อมปราการหนึ่งของชนชั้นนําของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่ประชาชนและผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนต้องถอดรื้อออกไปแต่ไหนแตไลไยมาครับท่านประธาน พวกเราถูกฝังหัวมาโดยตลอดว่าปัญหาของการเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นจากนักการเมืองอย่างพวกผมที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เวลามีการปฏิรูปการเมืองเมื่อไหร่ดาบทุกหอกสายตาทุกสายตาจะมุ่งตรงมาสู่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องพูดกันให้ชัดครับผมไม่ได้ปฏิเสธครับว่า นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกหลากหลายมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่างนี้ครับว่านักการเมืองหรือนักปกครองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับอันตรายยิ่งกว่าเครือข่าย <c red> นักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพวกเขาสามารถใช้อํานาจได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบสามารถใช้อํานาจได้ตามอําเภอใจพวกเขาคือกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิชนพวกเขาคือกลุ่มคนที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ แต่ต้องไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เครือข่ายอำนาจเหล่านี้ฝังตัวอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนืออำนาจของประชาชนไม่ว่าจะในานามของความมั่นคงก็ดีไม่ว่าจะในนามของตุลาการพิวัตรก็ดีไม่ว่าจะในนามขององค์กรอิสระซึ่งอิสระจริงๆครับอิสระจากท้องถนนอิสระจากประชาชนอิสระจากประชาชนคนธรรมดาดังนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องมาช่วยกันออกแบบระบบการเมืองกันใหม่ ให้อำนาจสูงสุดของประชาชนนั้นปรากฏเป็นรูปธรรมได้จริงครับให้มีการแบ่งแยกอำนาจการตรวจสอบทวงดุลใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพและและยึดโยงกับประชาชนไม่เช่นนั้นปัญหาความขัดแย้งของประเทศที่ล้าลึกมาโดยตลอด20ปีจะไม่สามารถลี้คลายลงได้เลยประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่อนาคตมีแต่อดีต มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเตือนด้วยความหวังดีครับว่าเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่ฉุดรั้งและกัดกินสังคมไทยต่อไปได้เพราะเราไม่เหลือเวลามากเท่าไหร่นะครับที่จะต้องมาตั้งหลักกันใหม่เพื่อจะช่วยพลิกฟื้นสังคมในการต่อสู้กับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายแบบใหม่ๆอย่างที่พวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่สบายใจอย่างยิ่งครับกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าชื่อมาให้พวกเราพิจารณาอยู่นั้นก็เสนอให้พิจารณาถึงที่มาอำนาจและการตรวจสอบของศาลร,รัฐธรรมนูญแน่นอนครับว่าผมไม่ได้มาอภิปรายถึงคำวินิจฉัยของศาล แต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือในขณะที่พวกเรากําลังพิจารณาล่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นคําตัดสินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนโดนกระสุนจริงยิงเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธคําสั่งไม่ให้ประกันตัวคุณรุง้งผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา1นึสองเมื่อวานเป็นการสะท้อนถึงอาการลงแดงของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย,ไทย ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆที่กําลังมองเห็นประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นศัตรูของชาติซึ่งจะต้องกําจัดให้สิ้นซากแทนที่จะมองเห็นพวกเขาเป็นอนาคตของพวกเราระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆที่กําลังทําลายโอกาสและพื้นที่ในการแสวงหาชันธรรมติให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นตรงกันในทุกๆเรื่องระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่แหละครับที่กําลังจะผลัก ความคิดและเสียงของประชาชนที่พวกเขาไม่ชอบใจไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังให้เป็นขบวนการล้มล้างการปกครองไปเป็นคู่ขัดแย้งกับสถาบันกับกลุ่มผู้จงรักภักดีสภาวะเช่นนี้อันตรายอย่างยิ่งครับสำหรับสังคมไทยแต่ผมเองยังเชื่ออยู่เต็มหัวอกว่าพวกเรายังมีเวลาที่จะแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งเราคือสังคมที่สามารถเรียนรู้จากความผิดในอดีตได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายครั้งนี้เชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันยืนยันในอำนาจสูงสุดของประชาชนที่เขาโหวตเลือกเรามาด้วยการโหวตร,รับร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญของประชาชนสุดท้ายนี้ผมอยากเชิญชวนครับส่งสัญญาณไปถึงชนชั้นนำของบ้านเมืองนี้ให้เรามา ั้งสติกันเสียใหม่หยุดผลักดันให้คนที่เห็นต่างไปเป็นขบวนการล้มล้างการปกครองแล้วแสดงครับแสดงให้ประชาชนเห็นว่าสังคมไทยของพวกเราสามารถที่จะรักษาสิ่งที่เขารักและห่วงแหนได้โดยที่ไม่ต้องทำลายพี่น้องประชาชนไม่ต้องทำลายอำนาจสูงสุดของประชาชนแสดงให้พวกเขาเห็นครับสังคมไทยของพวกเรายังสามารถ รักษาสิ่งที่ท่านรักและห่วงแหนโดยไม่ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนสังคมไทยของพวกเราสามารถแสดงให้เห็นได้ครับว่าสิ่งที่ท่านรักและท่านห่วงแหนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอาอนาคตของชาติไปขังไว้ในคุกอย่างไม่มีคือไม่มีแปลแสดงให้เห็นสิครับแล้วสังคมไทย ที่พวกเราทุกคนรักจะได้ไม่ต้องเดินไปสู่ทางตันอีกต่อไปขอบคุณครับ